อธิบดีราชทัณฑ์แจ้งละเอียดยิบทำไมพักโทษสรยุทธ์ชี้เดือนหน้าพ้นคุกวันที่3กุมภาพันธ์64นายอายุธอธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดเผยถึงกรณีข่าวการพักการลงโทษกรณีเหตุพิเศษของนายสรยุทธสุทัศนจินดาอดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดังที่กำลังเป็นที่กล่าวถึงอยู่ในขณะนี้ว่าเป็นการได้รับสิทธิพิเศษหรือไม่นั้นกรมราชทัณฑ์ขอเรียนว่าการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษโดยเฉพาะโครงการพักการลงโทษนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้นเป็นโครงการสำหรับนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางขึ้นไปที่ได้รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า1ใน3ของกำหนดโทษและเหลือโทษที่ต้องได้รับต่ออีกไม่เกิน5ปีโดยถือว่าเป็นประโยชน์ของผู้ต้องขังตามที่กำหนดไว้ในมาตรา52แห่งพ.ร.บ.ราชทัณฑ์ซึ่งปัจจุบันนายสรยุทธเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครมีกำหนดโทษตามคำพิพากษา6ปี24เดือนต่อมาได้รับพระราชทานอภัยโทษพ.ศ.2563ทั้ง2รอบคงเหลือโทษจำคุกหลังสุด3ปี6เดือน20วันเมื่อหักวันต้องโทษจำคุกมาแล้วจึงเหลือโทษจำคุกต่อไปอีก2ปี4เดือน14วันด้วยเหตุนี้นายสรยุทธจึงถือเป็นนักโทษที่ได้รับโทษจำคุกมาแล้วระยะหนึ่งและจะมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์การพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษในวันที่13มีนาคม64ซึ่งเมื่อได้รับการพักการลงโทษปล่อยตัวจะต้องติดกำไล EM และต้องประพฤติปฏิบัติตนตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างครบถ้วนตลอดจนรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุกเดือนจนกว่าจะพ้นโทษอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ